กลับมาติดตามคนคนโลกอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับรัฐบาลสหรัฐกำลังซ่อนยานอาวกาศเอเลี่ยน9ลำแรงข่าว UFO อ้างในขณะที่ผู้คนกำลังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรากฏตัวของ UFO ที่ถูกพบทั่วโลกในเวลานี้แต่ก็มีบางคนเชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐเคยเก็บกู้ซากอากาศยานจากต่างดาวมาแล้วและมันอาจไม่ใช่แค่เพียงครั้งเดียวอีกด้วย เมื่อเร็วๆนี้มีการเปิดเผยที่น่าตกตะลึงเกี่ยวกับ CIA ที่มีสำนักงานลับสำหรับเก็บกู้ UFO มานานหลายทศวรรษในขณะที่นักการเมืองหลายคนเรียกร้องให้มีความโปร่งใสในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นแหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังซ่อน UFO ทั้งหมด9ก้าลำเอาไว้หลังจากที่เก็บกู้พวกมันมาได้จากการตกลงบนพื้นโลกโดย UFO เหล่านี้ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีของมนุษย์ มี UFO บางส่วนที่พังยับเยินและอีกสองลำที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในความดูแลของ Office of g l o b a l assess หรือ OGA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักวิทยาศาสตร์ของ CIA OGA มีหน้าที่สำคัญในการเก็บรวบรวมและศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2003โดยมีแหล่งข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตน3แหล่ง ได้เปิดเผยข้อมูลที่ถูกนำมาจากบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเหล่านั้นแหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่า CIA มีระบบที่สามารถมองเห็น UFO ในขณะที่พวกมันกำลังพรางตัวอยู่และเมื่อเครื่องบินที่ไม่ใช่มนุษย์ตกถึงพื้นก็จะมีหน่วยทหารพิเศษถูกส่งไปเพื่อเก็บกู้ซาก UFO โดยมีการทำงานร่วมกับกองกำลังปฏิบัติการพิเศษเช่นหน่วย s e a เพื่อปฏิบัติภารกิจเหล่านี้แหล่งข่าวอีกรายเสริมว่า OGA ทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้กองทัพสหรัฐเข้าถึงสถานที่ใดในโลกแบบลับๆที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นหลังแนวฆ่าศึกนอกจากนั้นพวกเขาก็ยังเกี่ยวข้องกับการเก็บกู้อาวุธนิวเคลียร์และดาวเทียมที่ตกเช่นกันการเก็บกู้ซาก UFO ของ OGA ถูกปกปิดเป็นความลับมาอย่างยาวนาน แต่พวกเขาจะไม่เก็บเอาไว้นานเกินไปเนื่องจากทางกองทัพมีการเก็บบันทึกมากเกินไปโดยปกติแล้ว UFO จะถูกย้ายออกไปแบบลับๆมาดูกันว่าทำอย่างไรถึงจะได้เจอ UFO นักดาราศาสตร์พยายามมองหายานอาวกาศของเอเลี่ยนใกล้โลกบนท้องฟ้าแต่พวกเขาทำได้อย่างไร เนื่องจากการค้นหาอรารยธรรมนอกโลกด้วยคลื่นความถี่วิทยุที่ใช้มานานกว่า60ปีที่ยังไม่พบอะไรเลยทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องคิดหาวิธีใหม่ในการตรวจสอบวัตถุบินที่ไม่ปรากฏชื่อหรือ UFO ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญพยายามผลักดันให้เปลี่ยนไปเรียกว่าปรากฏการทางอากาศที่ไม่ปรากฏชื่อหรือ UAP เนื่องจากสิ่งที่พบนั้นอาจไม่ใช่วัตถุแต่อาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มนุษยาชาติปัจจุบันได้กลับมาให้ความสนใจเกี่ยวกับความลึกลับนี้มากขึ้นนับตั้งแต่มีรายงานจากเพนตากอนหรือที่ทำการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาออกมาในปี2021ซึ่งมีคลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นปรากฏการณ์ที่อธิบายไม่ได้ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันทำให้กระแสเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง จนนาซาและองค์กรต่างๆต้องตั้งหน่วยงานของตัวเองเพื่อตรวจสอบรวมถึงมีอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองได้ออกมาให้คำสาบานต่อหน้ารัฐสภาคองเกรสพร้อมเปิดเผยเรื่องราวที่ว่าเขาได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยานอาวกาศที่มาจากนอกโลกและสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์จนทําให้ใครหลายคนตื่นเต้นแม้ผู้เชื่อในวิทยาศาสตร์จะมองว่าเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อถือ แต่หากวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงไม่ตอบสนองอะไรในเรื่องนี้ก็อาจมีข้อมูลที่ผิดพลาดกระจายไปในวงกว้างและสร้างความเสียหายให้กับชุมชนวิทยาศาสตร์ได้เนื่องจากหากเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าสู่จัก,กราวาลที่กว้างใหญ่แค่กาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราเองก็ประเมินกันว่ามีดาวเคราะห์ขนาดเท่าโลกถึงสี่0มล้านดวงที่น่าจะอยู่อาศัยได้ และเมื่อพิจารณาถึงความรู้ของมนุษย์ที่ส่งยานไปสำรวจดาวดวงอื่นๆได้แล้วทำไมอารยธรรมอื่นๆจะทำไม่ได้บ้างดังนั้นมันจึงเป็นไปได้ทุกกรณีและในเมื่อตอนนี้ยังไม่มีใครพิสูจน์อะไรได้วิทยาศาสตร์ที่แท้จริงต้องทำหน้าที่กรองข้อมูลให้กับสังคมหากมนุษย์สามารถส่งยานสำรวจไปยังดาวดวงอื่นได้ ทำไมอารยธรรอื่นถึงไม่สามารถส่งยานสํารวจมายังระบบสุริยะของเราได้ยานสํารวจเหล่านั้นอาจสามารถเดินทางไปยังแถบดาวเคราะห์น้อยและแฝงตัวอยู่ที่นั่นเบทริตวิลล่าโรเอลผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยสตอกโฮล์มเขียนผ่านเว็บไซต์ The Conversation หรือหากมันสามารถมายังโลกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของเราได้หากสังเกตก็จะถูกตีความว่าเป็น UFO อารยธรรมที่สามารถผลิตและส่งยานสำรวจสามารถส่งยานนับหลายล้านลำไปปฏิบัติภารกิจสำรวจทั่วกาแล็กซีของเราเธอเสริมแต่นักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีไหนในการมองหาการวิเคราะห์ตัวอย่างวัสดุจากยานที่พังเสียหายไม่ว่าจะจากเหตุการณ์ใดก็ตามอาจเป็นข้อพิสูจน์ที่หักล้างไม่ได้แต่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งและเท่าที่ทราบก็ยังไม่มีใครพบหรือนำตัวอย่างนั้นมาแสดงได้ และถ้าหากโลกพบเจอมนุษย์ต่างดาวจริงๆเพื่อเหตุผลด้านความมั่นคงนักวิทยาศาสตร์อาจต้องถูกขอและบังคับให้ปิดเป็นความลับพวกเขาจึงหาวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในโครงการวิจัยที่ชื่อว่า exo p r o f เพื่อมองหาวัตถุอะไรบางอย่างที่ไม่ได้มาจากโลกแต่มาจากอาวกาศในโครงการที่ฉันเป็นผู้นำเรากำลังค้นหาวัตถุเทียมที่ถูกสร้างขึ้นแต่ไม่ใช่ของมนุษย์ ด้วยการมองหาแสงวาบสั้นๆในท้องฟ้ายามค่ำคืนซึ่งโดยทั่วไปแล้วแสงวูบวาบสั้นๆจะเกิดขึ้นเมื่อพื้นผิวเรียบของวัตถุมีการสะท้อนแสงสูงเช่นกระจกอย่างไรก็ตามมันอาจเป็นผลมาจากวัตถุประดิษฐ์เปล่งแสงภายในตัวของมันเองออกมาก็ได้วิลล่าโรเอลกล่าวโดยทั่วไปแล้วแสงดังกล่าวจะก,กระพริบซ้ำๆและเป็นไปตามเส้นตรงลองจินตนาการถึงกระจกรถที่ขับอยู่สะท้อนแสงเข้าตาเรา มันจะมีการขยับไปมาขนาดเดียวกันก็เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี1957ซึ่งเป็นภาพที่มีการถ่ายก่อนการปล่อยดาวเทียมสปุกนิกวันโดยภาพนั้นมีแหล่งกำเนิดแสง9จุดที่ปรากฏและหายไปภายใน1ชั่วโมงและยังไม่มีคำอธิบายทางดาราศาสตร์และอีกภาพที่ถ่ายในวันที่19กรกฎาคมปี1952 เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการพบ UFO อันโด่งดังที่วอชิงตันซึ่งเผยให้เห็นจุดสว่าง3จุดและเมื่อถ่ายภาพบริเวณเดียวกันอีกครั้งในวันที่6ตุลาคม1991จุดสว่างเหล่านั้นก็หายไปอย่างลึกลับโครงการ e x o p r o p ป จึงพยายามตามหาความแปลกประหลาดเช่นนี้อีกครั้งด้วยการใช้กล้องโทรทัศน์หลายตัวมองหาแสงฟแฟลตใดๆก็ตามที่อาจมาจากวัตถุในระบบสุริยะชั้นในและตรวจสอบข้อมูลของมันทั้งหมดเท่าที่ทําได้จากนั้นก็ยืนยันด้วยกล้องโทรทัศน์อีกตัวที่อยู่ห่างกันเกินหลายร้อยกิโลเมตรเป้าหมายสูงสุดก็คือการระบุว่าสิ่งนั้นเป็นวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นหรือไม่มันมาจากไหนและมันใช่ของมนุษย์หรือไม่ การเพิ่มจำนวนกล้องโทรทัศน์ให้มากขึ้นเ,นเรื่อยๆจะทำให้นักวิทยาศาสตร์ระบุตำแหน่งสมิติที่แท้จริงของวัตถุและหากเป็นไปได้ก็ให้นำมันกลับมายังโลกเพื่อศึกษาต่อไปบางคนเชื่อว่ายานอาวกาศที่ไม่ใช่ของมนุษย์นั้นมีอยู่จริงซึ่งการค้นพบนั้นขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นแต่ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรก็ตาม มนุษย์กำลังเริ่มต้นการสำรวจใหม่อีกครั้งเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่บรรพบุรุษโฮโมเซเปียนของเราเราพบว่าตัวเองอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องสำรวจเส้นทางใหม่วิลลาโรเอลบอกไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรการเดินทางครั้งนี้ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่รู้จักพอของเราแน่นอน นี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพชรมายา .com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับ